สวัสดีวันอาทิตย์นะคะทุกคนวันนี้พิงค์จะพาทุกคนมาตักเพชรรูปเจ้าหญิงค่ะเปิดคลิปมาน้องเจ้าหญิงของเราก็ตกลงมาอยู่ที่ไม้กระดานอันแรกเลยค่ะพิงค์ลืมอัดคลิปไว้นั่นเองทุกคนถ้าใครได้ดูไลฟ์สดทันจะรู้ว่าน้องเจ้าหญิงเนี่ยจะอยู่ที่ไม้กระดานอันบนค่ะแต่ว่าเราทำให้น้องตกลงมาโดยที่เรายังไม่ทันได้อัดไว้นะคะรอบก่อนเราตักเพชรไปนะคะน้องสโนว์แมนคือตักยากมากแต่ว่ารอบนี้นะคะน้องเจ้าหญิงคือตักง่ายมากเวอร์ค่ะแป๊บเดียวน้องก็จะล่วงลงแล้วนะคะคลิปนี้พิงค์จะไม่ได้บอกนะคะว่าพิงค์ตักไปทั้งหมดกี่ตักกว่าน้องเจ้าหญิงจะล่วงค่ะเพราะว่าพิงค์ถ่ายไม่ทันจริงๆค่ะเล่นไปหลายรอบแล้วแต่ว่าคลิปนี้พิงค์จะพาทุกคนมาดูความน่ารักของน้องเพชรรูปเจ้าหญิงกันค่ะทุกคนที่เคยดูคลิปตักเพชรของพิงค์ไม่รู้ว่าทุกคนเคยสังเกตหรือเปล่านะคะว่าเพชรที่มีรูปร่างยาวๆแบบนี้จะตักง่ายมากพิงค์พูดยังไม่ทันขาดคําน้องก็ล่วงลงมาแล้วนะคะมาดูน้องกันว่าน้องจะน่ารักขนาดไหนเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีภาพเต็มๆของน้องนะคะบอกแล้วนะคะว่าคลิปนี้ถ่ายไม่ทันจริงๆค่ะจังหวะสําคัญๆคือถ่ายไม่ได้สักอย่างเลยเพราะว่ามัวแต่ตอบไลค์อยู่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเพชรรูปเจ้าหญิงกันนะคะว่าน้องจะน่ารักขนาดไหนน้องเป็นสีเขียวค่ะทุกคนสีเขียวอ่อนๆน่ารักมากทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังคือเนียนกริบสวยจริง